นับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ซักผ้า Attack Soft Plus In Love Rose เครื่องดื่ม P80 Nutri Drink ศูนย์บริการยางและรถยนต์ B-Quick LG OLED TVรายการฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์นะครับคะแนนเนี่ยตอนนี้คุณนนท์นำอยู่เพียงแค่9ต่อ8คะแนนเพราะฉะนั้นนิดหน่อยตรงนี้จะเป็นข้อละ2คะแนนแล้วนะครับคะแนนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็จะมีการฉีกกันไปแล้วนะครับและเกมนี้นะฮะกล่องรับวินลี่วิธีการเล่นนะครับขอบอกไว้ก่อนเลยว่าคำตอบจะเป็นตัวเลขเท่านั้นครับเราจะเชิญมา2ท่านมายืนอยู่ตรงนี้ผมจะมีคำถามใครมั่นใจกดแล้วตอบตัวเลขนั้นมาถ้าคุณตอบถูกฝั่งตรงข้ามของคุณจะต้องไปหมุนตามตัวเลขนั้นถ้าเกิดว่าคุณหมุนไปไม่เจออะไรคุณรอดคุณเล่นเกมต่อแต่ถ้าเกิดว่าคุณหมุนไปแล้วกล่องนี้มันเปิดขึ้นมาปุ๊บคุณโดนในประเทศไปอยู่ที่เคาน์เตอร์บาร์ทันทีนะครับผมจบเกมนะครับคนที่เหลือบนโซฟามากแค่ไหนนะครับเราจะมีคะแนนพิเศษตามคนที่ยังเหลืออยู่เหลืออยู่4คนก็บวกไปอีก4คะแนนเอาล่ะเรามาที่คู่แรกของเราเลยนะครับเอาไข้เลยนะครับคุณหอยคุณนนท์เจอกันครับมาหันหน้าออกไปเลยครับแล้วเดี๋ยวผมจะอ่านคำถามคำตอบเป็นตัวเลขเท่านั้นครับขอให้คุณโชคดีพร้อมแล้วเริ่มครับจากการ์ตูนเรื่องดราก้อนบอลหากเราจะเรียกเทพเจ้ามังกรเราต้องรวบรวมดราก้อนบอลให้ได้ทั้งหมดกี่ลูกก่อนนะฮะตอบว่า7ลูกครับเจ็ดลูกใครก็รู้กรรมการว่าไงครับถูกต้องเก่งจริงเก่งจริงคุณกลับไปนั่งที่ได้คุณหอยครับหมุนเจ็ดครั้งพร้อมยังหนึ่งสองสามไปเดี๋ยวกลัวอะไรเปิดออกมาถ้าน้องร้องไห้จีบพี่จะขอน้องแต่งงานแล้วนะหนูก็ไม่ด้วยเลยเหนียวแล้วล่ะคนต่อไปครับคุณเบนซ์คุณเข้าฟ่างครับเชิญครับคำตอบเป็นตัวเลขเท่านั้นตะกี้แบบง่ายๆเลยนะดราก้อนบอลถ้าผู้ชายดูการ์ตูนนี่รู้เลยนะว่ามันต้อง7นะฮะกล่องรับวิลลี่ของคุณทั้งสองคำถามถามว่าถ้าวันนี้เป็นวันที่30ตุลาคมวันมะรืนนี้จะเป็นวันที่เท่าไหร่ก่อนนะครับวันที่1ค่ะพฤศจิกามั่นใจนะกรรมการว่าไงครับถูกต้องมันเหมือนดวงชะตามันถูกกันนะคนแรกไปหมุนก่อนคนที่สองต้องไปหมุนด้วยอ่ะมันเหมือนกับแบบว่ามือสัมผัสมือเลยนะตรงนั้นน่ะเบนนี่พี่ไม่ได้ฟิกอะไรเลยนะเนี่ยพี่ขอบอกอ่ะเบนเชิญไปหมุนนะครับหนึ่งรอบทีเดียวไม่โดนหลอกเอาแล้วนะพร้อมหนึ่งสองสามไปเร็วๆดิเร็วๆรอดโอ้ยเขารอดไปแล้วเขาตกใจแล้วไม่ให้กำลังใจอะไรเขาหน่อยเหรออันเดียวหนูก็กลัวแล้วเนี่ยอันเดียวก็เสียวได้ได้คู่ต่อไปครับคุณกวางคุณจอยเจอกันยังไม่ระเบิดเลยยังไม่มีใครยังไม่มีใครไปเคาน์เตอร์บาร์ด้วยอ่ะฟังคำถามดีๆครับกล่องรับวิลลี่นะครับจากวรรณคดีเรื่องปลาบู่ทองกดเลยแม่ปลาบู่มีลูกสาวทั้งหมดกี่คนกดแล้วครับคุณกวางสองครับสองคนครับกรรมการว่าไงครับกว่าจริงเหรอคำตอบคือแม่ปลาบู่มีลูกสาวเพียงแค่คนเดียวครับจริงเหรอเป็นลูกเลี้ยงนี่เขาลูกคือเอื้อยนะครับอ้ายคื
ือลูกคนละแม่เหรอเอออ้ายคือลูกคนละแม่เราเข้าใจผิดมาตลอดเลยเพราะฉะนั้นนะครับคุณกวางไปหมุน1รอบครับเพราะคุณผิดคุณจอยรอดไปทีละ1ทีละ1นะกลัวใส่แว่นครับพร้อมล้างแว่นล้างแว่น1 2 3หมุนคุณจะโดนเนรเทศไปอยู่เคาน์เตอร์บาร์คุณต้องห่างกับน้ำหวานแล้วนะได้ครับผมคุณกวางไปคุณนนท์ได้2คะแนนแล้วครับพูดต่อไปครับน้ำหวานกับมิกมาเลยเชิญกล่องรับวิลลี่คำถามของคุณนะครับคำตอบจะเป็นตัวเลขเท่านั้นคำถามถามว่ากรุ๊ปเลือดแบ่งออกเป็นกรุ๊ปหลักๆทั้งหมดกี่กรุ๊ปกดแล้วครับน้ำหวาน4ค่ะ4กรุ๊ปเดี๋ยวนะ A B A B โอ้น่าจะ4นะคะคำตอบคือ4ครับกรรมการว่าไงครับถูกต้องคือ4นั่นเองครับคุณมิกจะต้องหมุน4ครั้งตะกี้เป็นแบบว่าลูกยังเล็กนะเสียโฉมมาหาเงินไม่ได้เลยนะเออฝากพี่ด้วยแล้วกันอะไรวะรอดเอาแล้วครับคู่ต่อไปกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับขอเชิญครับคุณหอยคุณนนท์รู้คำตอบแล้วกดไปเลยรู้คำตอบแล้วกดไปเลยตัวเลขที่จะถามก็คือในประเทศไทยรหัสโทรศัพท์บ้านนอกเขตปริมณฑลมีกี่หลักคุณนนท์ครับ3หลักครับตอบว่า3หลัก3หลักครับกรรมการว่าไงครับถูกถูกต้องเพราะฉะนั้นคุณจะต้องหมุน3รอบคุณนนท์ได้ไป2คะแนนเชิญนั่งเลยนั่งเพลินมือจับครับพร้อมไปผมว่าทีแรกไม่มีทางที่จะโดนหรอกแต่ทีที่สองมันเหมือนมีอะไรมาโดนใจมันมาแน่ไข่ลาเลยอ่ะพี่เหรอทำไมไม่มองล่ะไม่มองโอ้ยไอ้ใจร้ายเขาเป็นคนมีซิกเซนจริงๆนะครับระเบิดออกมาแล้วนะฮะต้องขอโทษด้วยนะครับอ่ะคุณหอยไปที่เคาน์เตอร์บาร์ครับแล้วคุณจะมองเบนได้แต่ให้ทอยเขาเท่านั้นเบนจ๋าพี่ทำตามหน้าที่เท่านั้นเราสู้กันต่อไปครับคุณข้าวฟ่างคุณเบนครับมาพร้อมนะครับคุณทั้งสองตัวเลขมันคืออะไรกรมควบคุมมลพิษได้แบ่งประเภทสีถังขยะเพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งหมด3สีค่ะ3ยืนยันคำตอบแล้วกรรมการว่ายังไงครับไม่ใช่3นะครับเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ไว้ทั้งหมดกี่สีคำตอบคือ4สีสีสีนี่คือมีสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีน้ำเงินเข้าฟางต้องหมุน4รอบถ้าคุณหมุนแล้วเจอหัวผมโผล่มาถือว่าจบเกมแต่ถ้ายังไม่พอเราเล่นกันต่อพร้อม1บอกก่อนที่2เล่นต่อยังได้อยู่นะครับอ่ะคู่ต่อไปครับคุณจอยคุณน้ำหวานเจอกันครับตัวเลขมันคืออะไรครับพร้อมแล้วฟังคำถามครับภาพยนตร์สี่แพร่งมีทั้งหมดกี่ภาคกดแล้วครับ4 4ภาคครับภาพยนตร์สี่แพร่งมีกี่ภาคอุ้ยเขาทำซ้ำขนาดนั้นเลยเหรอสี่แพ่งมีทั้งหมดกี่ภาคตอบว่า4ภาคนะครับผมใช้หรือเปล่าจอยกรรมการมันทำเยอะขนาดนั้น4แพ่งมันมีภาคเดียวเฉลย
มีแค่ภาคเดียวครับเพราะฉะนั้นจอยต้องหมุนรอบเดียวอายต้องเลยกลับบ้านได้ป่ะไม่ได้ต้องอยู่ปาร์ตี้กันต่อพร้อมนะครับ1รอบโดนแน่เลยอ่ะพี่จอยสู้ๆสู้ๆเอายังฮาวยังเอาเลยพร้อมเริ่มรอเพราะฉะนั้นเราที่คู่ต่อไปครับคุณมิกครับคุณข้าวฟ่างครับเชิญครับอันเนี้ยผมเดาว่าโดนแน่บอกให้ถูกแล้วกันตัวเลขต่อไปครับคำถามถามว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่2มีทั้งหมดกี่รางวัลกดแล้วครับข้าวฟ่างตอบว่า2รางวัลค่ะ2รางวัลครับกรรมการไม่ใช่นะครับมี4รางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่2นั้นมีทั้งหมด5รางวัลครับ5รางวัลนะครับ5รางวัลเอาทีมจริงว่ะทีมเราทีมเราอ่ะคุณต้องหมุนกี่ครั้งคะคุณต้องหมุนนะครับ5ครั้งครับเพราะคำตอบคือ5โอ๊ยโดนแน่เลยอย่าทิ้งหวานนะคนเดียวนะอย่าทิ้งขวัญอย่าทิ้งน้ำหวานนั่งคนเดียวนะครับเขาฟังหมุน5รอบครับพร้อมไปเนรเทศตัวเองไปเลยครับพอระเบิดออกมานะฮะเรียบร้อยนะครับและตอนนี้น้ำหวานอยู่ตัวคนเดียวคนเดียวที่จะต้องสู้ยิบตานะฮะหนูว่าหนูคนต่อไปแน่เลยจริงเหรออย่าไปยอมอย่าไปยอมคุณนนคุณน้ำหวานขึ้นมาเลยครับเอาให้ล่วง4คนเลยใครจะโดนใครจะโดนสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1ได้รับเงินรางวัลกี่บาทกดแล้ว6ล้าน6ล้านเยี่ยม6ล้านนะครับถ้าเกิดว่าคุณถูกต้องหมุน6ล้านทีเหรอคุณน่ะรอดแต่ว่าคุณนนท์จะต้องหมุน6ล้านครั้งหมุนไปอีก3อาทิตย์เลยครับถ้าอย่างนั้นทีมงานไปช่องเวลาสตูเพิ่มเลยกรรมการครับคุณน้ำหวานตอบแล้วนะครับ6ล้านจริงเหรอถูกหรือไม่ถูกหรือเปล่าอ่ะถูกต้องหมุน6ล้านครั้งเหรอไม่ต้องถึง6ล้านหรอกเอา6รอบก็พอแล้วคุณนนท์เชิญเลยครับ6รอบนะครับคุณจะรอดหรือไม่ไม่มีทางรอดเริ่มเขาพยายามจะทำหน้าพี่ใช่ไหมคะอะไรอ่ะเดี๋ยวลี่ครับมันไม่เหมือนวิลลี่แมงทอดเหมือนชายเมืองสิงเขาพยายามแล้วว่าจะเป็นหน้าพี่แต่ว่าไม่ได้แล้วขอบคุณพี่ชายเมืองสิงมากนะครับผมคุณดามาเซอร์ไพรส์กันนะครับจบเกมคุณข้าวฟ่านะครับได้ไป4ข้อนะครับคูณ2เท่ากับ8นะครับบวกอีก1ท่านนะครับเป็น9นะครับบวกของเก่าอีก8นะครับเป็น17คะแนนนะฮะส่วนของทีมมุนนนเนี่ยนะครับก็ได้ไปทั้งหมด5ข้อนะครับคูณ2เท่ากับ10แล้วก็คนเหลืออีก3คนนะครับรวมกันของเก่าอีก9นะครับเป็น22ต่อ17เอาล่ะเราจะทิ้งให้คนนี้ดูแลบ้านของเราแล้วเราจะไปเคาน์เตอร์บาร์เดี๋ยวเรากลับมาสรุปกันต่อสักครู่เดียวโอ้โหสำหรับเกมกับรับบิลลี่นะคะก็สนุกตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะหมุนไปที่ตรงไหนแล้วมันถึงจะโดนระเบิดนะคะตรงนี้นะคะคะแนนสำหรับเกมนี้คะแนนฟางก็ยังตามเขาอยู่นะคะแต่เขาฟางก็ยังเชื่อว่าในเกมต่อไปฟางจะยังสามารถตีตื้นสู้เขาได้อยู่ดีค่ะ